ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพาดูพริกหัวเรือเนาะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงบ่ายสี่โมงอากาศร้อนเหมือนกันเนี่ยโซนนี้มันจะมีร่มนิดนึงโซนนั้นจะร้อนว่าจะมาดูพริกหัวเรือจะคัดเลือกสายพันธุ์คือปีที่แล้วปลูกแล้วทีนี้มันยังไม่ชัดเจนเรื่องของสายพันธุ์มันจะมีแบบช่อดอกแล้วก็แบบห้อยลงมาแล้วก็แบบชี้ฟ้าเนี่ยอันนี้ต้นนี้ชอบจะเลือกเอาสายพันธุ์ต้นลักษณะแบบนี้ค่ะจะมี4แบบ4อย่างเนาะอันนี้เป็นช่อแล้วก็ห้อยลงดินห้อยลงดินอันนี้ก็เป็นช่อดอกชี้ขึ้นฟ้านี่ชี้ขึ้นฟ้านี่อันนี้ก็เป็นเมล็ดแบบอยู่ใครอยู่มันแยกใครแยกมันเนาะเนี่ยเม็ดมันจะอยู่ใครอยู่มันแล้วก็ชี้ขึ้นฟ้าแล้วก็อันนี้ยังเป็นช่อดอกอันนี้ก็ช่อดอกช่อดอกสีสวยด้วยจะคิดว่าจะไม่เอามาทำพันธุ์หรอกจะเอาแบบเดี่ยวดีกว่าแล้วก็เม็ดโตๆอันนี้แบบไม่ช่อดอกแบบเดี่ยวคล้ายๆพริกจีนพริกญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเดี่ยวรสชาติมันเผ็ดกลางๆอันนี้นี่อันนี้ก็แบบช่อดอกชี้ขึ้นฟ้านี่อันนี้แบบนี้ต้นนี้ก็ดกแต่ว่าเม็ดมันจะห้อยลงดินอะห้อยลงดินคิดว่าจะไม่เอาสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้ชี้ขึ้นฟ้าเอาจะเลือกตอนนี้กำลังมองว่าจะเอาแบบลักษณะแบบไหนดีค่ะต้นนี้ก็ชัดเจนดีเนี่ยชอบแบบนี้ประเภทพริกเนี่ยชอบแบบนี้เม็ดโตนี่ต้นนี้ก็ชัดเจนจะเอาทำพันธุ์จะเลือกอันนี้แดงๆแล้วก็ต้นนี้เนี่ยชัดเจนเนี่ยเม็ดยาวดีด้วยดีเวลาไปตากแห้งเนี่ยสวยอีกแบบนึงนี่ก็ชัดเจนอันนี้คงจะไม่เลือกแบบเป็นพวงเนาะเป็นพวงเหมือนดอกไม้เป็นช่อไม่ชี้ฟ้าห้อยลงมาต้นนี้ก็ชัดเจนต้นนี้ก็ชัดเจนจะเอาทำพันธุ์มันก็จะห้อยอย่างเงี้ยห้อยลงมาเป็นช่อห้อยลงมาสวยอีกแบบนึงแต่คิดว่าคงจะไม่ปลูกนี่อันนี้ก็ดกนะโอ้ยดกดีมากเลยเป็นพริกพื้นบ้านเนี่ยชอบสีเขาก็แดงสวยเนี่ยมันจะเป็นเขียวดำๆค้ำๆเนาะแล้วก็แดงสดสีแดงสดพันเรือค่ะเอาต้นนี้ดูต้นนี้เอาเม็ดที่สมบูรณ์เม็ดนี้ได้แล้วเราก็ข้างล่างเอาที่สุกแดงต้นนี้ก็เอาทำพันธุ์เลือกค่ะต้นนี้ก็เลือกเอาเม็ดแดงๆไว้ทำพันธุ์เด็ดง่ายเหมือนกันไม่เหนียวคั่วไม่เหนียวเวลาเก็บ
ตัวนี้ก็โอเคต้นนี้ยังไม่แดงไอ้ส่วนที่แดงมันก็ลูกแบบไม่ค่อยจะสมบูรณ์ยังไม่เอาดูก่อนประมาณสัก 4-5 วันน่าจะโอเคทยอยเก็บเยอะเหมือนกันนะนี่น่าจะ2-4 กิโลกรัมได้นะตรงนี้มันยังไม่แดงจ้ะเดี๋ยวทิ้งไว้สัก2 วันแล้วค่อยตัดเลยคงจะเอาแค่นี้นะมั้งคิดว่าโอเคแล้วแหละเพราะว่าปลูกไม่เยอะหรอกปีหนึ่งก็ปลูกแค่100 กว่าต้นเอง